เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากรัฐบาลในมาตรการใดมาก่อนนะครับวันนี้เป็นข่าวดีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเรานะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่16มิถุนายน63นะครับได้มีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะจ่ายให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของรัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับโดยจะจ่ายให้เพิ่มเติมเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมโดยจะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีโดยท่านจะได้รับเงินย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคมอีกเดือนละ 1,000 บาทนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ